วัสดีค่ะป้าแหม่มค่ะวันนี้ป้าแหม่มจะพาทุกๆท่านมาชมบ่อซีเมนต์สารพัดประโยชน์ของป้าแหม่มมีบ่อซีเมนต์อยู่2บ่อนะคะข้างๆบริเวณที่ล้างจานนะคะหลังบ้านนะคะสารพัดประโยชน์ยังไงเวลาทํากับข้าวเสร็จเหลือเศษอะไรๆทั้งหลายทั้งปวงนะคะไม่ว่าจะเป็นพริกเป็นเมล็ดผลไม้ต่างๆป้าแหม่มก็จะทิ้งลงไปนะคะในบ่อนี้นะคะเสร็จแล้วต้นไม้ต่างๆก็จะงอกให้นะคะไม่ว่าจะเป็นต้นมะละกอนะคะจากการที่ซื้อมะละกอมารับประทานนะคะเสร็จแล้วมีเมล็ดเหลือป้าแหม่มก็จะทิ้งลงในบ่อก็จะได้ต้นพันธุ์มะละกอเยอะแยะเลยค่ะเมล็ดพริกก็มีนะคะเวลาทำกับข้าวแล้วพริกเม็ดใหญ่ๆหรือสวยๆที่ซื้อมาจากตลาดป้าแหม่มก็จะทิ้งลงในบ่อเนี่ยค่ะนะคะเนี่ยมีต้นพริกอันนี้น่าจะเป็นต้นพริกขาววันนี้ป้าแหม่มก็จะมีมะละกอฮอลแลนด์นะคะซื้อมารับประทานก็จะทิ้งลงไปค่ะเดี๋ยวเขาก็จะงอกขึ้นมานะคะอันนี้ต้นว่านะคะว่าลูกใหญ่มากเลยน่าจะติดดินมาไอ้ต้นนี้นะคะลูกใหญ่ประมาณหัวป้อมือเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีไอ้ยี่หร่านะคะซื้อจากตลาดมาแล้วก็ใช้ใบเอาโคนมันเสียบลงไปมีปักอีออมนะคะมีต้นอันนี้ต้นอะไรเนาะผักอีตูดีนะคะอีตูดีนะคะเอายอดมันปลูกนะคะเนี่ยเรากินใบอ่อนมันนะคะเหลือยอดแล้วก็เสียบลงไปมันก็ขึ้นให้ป้าแหม่มนะคะมีสารพัดอย่างเลยค่ะมีอยู่ต้นหนึ่งปลูกแล้วไม่เกิดต้นขึ้นฉ่ายนะคะไม่เกิดมะเขือก็มีนะคะเนี่ยพ่อแม่เห็นต้นมะเขือนะคะน้อยหนาก็มีค่ะสารพัดพันธุ์นะคะอีกสักหน่อยเราก็จะแยกไปปลูกแยกลงดินด้วยถ้ามันโตก็จะแยกลงดินหรือไม่เราก็จะเอาไปชำต่อเห็นไหมคะดีจริงๆเลยเอาไอเดียของป้าแหม่มไปใช้นะคะถ้าใครสนใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกท่านสวัสดีค่ะ